ปุกกี้ปนัดดาอดีตดาวดังน้ำตาน้องตกอับไร้คนเหลียวแลช่วงนี้แย่หายไปจากวงการก็ไปลงทุนทำธุรกิจเปิดร้านนวดแผนไทยร้านอาหารก็ไม่ดีเท่าไหร่และก็ประสบอุบัติเหตุจนต้องรักษาตัวชีวิตเป็นอย่างนี้บ่อยดูเหมือนจะดีขึ้นก็แย่ลงน้อยใจชีวิตแต่ก็ไม่โทษตัวเองเราก็คิดว่าเริ่มต้นชีวิตมามันก็ไม่มีอะไรเลยตอนนี้จะไม่เหลือ ตอนนี้จะไม่เหลืออะไรอีกก็ช่างมันจบประโยคคำพูดนี้น้ำตาของปุกกี้ปันัดดาว,วิมซิริก็ไหลนองเต็มหน้าแม้เธอจะพยายามฝืนกรั้นแบบสุดขีดแต่ความทุกข์ที่แสนสาหัสอยู่ในใจนั้นทำให้เธอไม่สามารถจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลา พอส5อ1วงการนางแบบได้แจ้งเกิดนางแบบสาวที่มีดีกรีเป็นถึงนางงามเอเชียจากนั้นเธอก็เพิ่มระดับความแซบ่บด้วยการถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำซึ่งในระยะแรกส่งผลให้ชีวิตของเธอนั้นรุง่งเรืองทางชื่อเสียงและเงินทองแต่แล้วชีวิตก็พลิกผันเรากับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจากชีวิตดาวนูตเอเชียกลายเป็นดาวนูตตกอับชีวิตคู่ล้มเหลว หนี้สินท่วมตัวและในบางครั้งไม่มีเงินซื้อข้าวต้องอาศัยข้าววัดซึ่งการเปิดใจทางน้ำตาครั้งนี้เธอหวังเพียงว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนสอนใจให้กับใครใหลายๆคนแม้ชีวิตจะสุขสบายเป็นลูกบุญธรรมของคุณนายและนายพลแต่จุดพลิกผันของชีวิตก็เกิดขึ้นเมื่อเธอได้เห็นโฆษณารับสมัครประกวดสาวสวย12สุดยอดนางแบบบวกกับความเป็นวัยรุ่นที่กำลังโตเป็นสาวจึงทำให้เธอนั้นอยากลิ้มลองชีวิตในวงการบันเทิง อยู่กับพ่อแม่บุญธรรมาหาถึงหปีก็เริ่มโตเป็นสาวอายุก็สิบเคิดว่าตัวเองเป็นสาวแล้วก็ได้ดูรายการทีวีช่อง5เขาโฆษณาว่ารับสมัครสาวสวยสุดยอดนางแบบความสูงไม่ต่ำกว่า168่งรถึงหนึมีความมั่นใจบุคลิกดีก็คิดว่าตัวเองมีแค่ความสูงก็เลยไปสมัครพอสมัครเสร็จเรียบร้อยก็นัดวันประกวด จนวันประกวดเสร็จก็ติดหนึ่งใน10ทีนี้พอติดหนึ่งใน10ก็ได้เดินแบบกับคุณอาสมชายนิรวันออกอากาศทุกวันพุธของช่อง5ตอนนั้นช่วงปี2531ได้ค่าตัวเทประบ0 0ก็ได้ทำอยู่น้ำเป็นปีคนก็เริ่มเห็นเราบ่อยก็มีโมเดลลิ่งแมวมองต่างๆเข้ามาชักจูงพาไปเทสก็ถือว่าโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ info ขอบคุณค่ะ